ขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำเคยออกมานั้นแสนจะธรรมดาคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำนี้ว่าสักวันจะได้เจโอ้โหแป้นได้เที่ยวป่าหน้าฝนนี่มันสดชื่นจริงนะโอ้พี่แต่วันนี้แดดร้อนมากร้อนมากฝนมันจะตกมันอบอ้าวนี่ใช่ใช่สงสัยเย็นนี้ต้องตกแน่นอนเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะครับแป้งเราอยู่ที่ทราบไหมครับบ้านแม่ระวานบ้านอะไรนะบ้านแม่ระวานจังหวัดจังหวัดตากใช่ทำสงสัยจังหวัดตากที่ตำบลยกระบัดผมรู้ขนาดนี้รู้รู้เลยที่เรามาวันนี้นะครับมันมีเหตุผลสิอ้าวแน่นอนค่ะเราคงไม่มาเที่ยวป่าเล่นๆหรอกเรามาเที่ยวป่าเพราะว่าเราจะเข้าไปหาคนคนหนึ่งในป่าครับใช่ค่ะอืมเป็นใครคนคนนี้ทำไมเขาต้องอยู่ป่าเหรอพี่จริงๆเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละครับแต่ว่าเขามีอะไรที่เด่นๆอยู่ในป่าพี่ไข่เริ่มได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเจ้าจ้าในป่ามันก็ต้องมีเสียงสิงสาราสัตว์เป็นใช่ฉันได้ยินเหมือนเสียงคนเนี่ยเห็นป่ะนะพี่เดี๋ยวบอกพี่นิดนึงพี่รู้ไหมป่าที่เนี่ยเมื่อก่อนมันเสื่อมโทรมนะเสื่อมโทรมมากๆแต่ตอนนี้แน่นนะตอนนี้มันก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นไงหลายปีมาแล้วเริ่มฟื้นฟูเพราะว่าคนเข้ามาช่วยกันคนที่ว่านั่นใช่ไหมใช่คนที่ว่านี่แหละโอ้โหทำให้ป่าเป็นอย่างนี้ได้นะเห็นไหมเจอใช่ไหมใช่เออเนี่ยชาวบ้านเยอะดีไปถามไปก่อนไม่ถามว่าคนที่แข็งแข็งคนนั้นอยู่ไหนแข็งที่เราบอกคนแข็งแข็งแข็งสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่พงศิริอยู่ไหนอะคะพี่พงศิริพี่พงพี่พงพี่พงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปคุยพี่พงหน่อยเออไปไปเอาไปอ้อมทางนี้ทางนี้คุยกันอยู่แล้วก็ตัดกิ่งตัดสายกันอยู่ก็ทำฝายทำอะไรทำฝายอะคะทำฝายชะลอน้ำเนี่ยครับอ๋อนี่พี่พงตัวจริงเหรอครับครับนี่ตัวจริงเหรอครับแข็งไหมแข็งไหมจับด้วยผมบอกว่าเป็นคนเงานะมีตึงเงาอ๋อครับผมเออแข็งคนแข็งแข็งครับชุมชนชุมชนที่นี่ก็มีการไหว้วานกันแล้วก็มีการเป็นกันเองเป็นชุมชนที่ถือว่าเข้มแข็งของจังหวัดตากพี่รู้ไหมรู้ฉายาผมไหมผมเจ้าพ่อฝายนะโอ้อย่างนั้นเหรอโอ้โหสุดยอดเลยพี่รู้จักพี่สมชายงามสมไหมโอ้เนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ทำฝายไงครับเป็นเครือข่ายเดียวกันครับพี่เพื่อนผมพี่พงเพื่อนผมพี่พงพี่รู้จักพี่ป้าฉลวยไหมป้าฉลวยกระเหว่านาคครับผมเพื่อนแป้นเพื่อนแป้นที่ทำฝายใช่ไหมที่ทำฝายเหมือนกันก็ดีก็ดีก็ดีจะได้เรียนรู้ร่วมกันอนุรักษ์ร้องเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าระดับผมเนี่ยทำได้ขนาดไหนไหนไหนดูดิอันนี้จับดูก่อนดูก่อนโอ้สบายไปไปพอทำไปแล้วมันการชำรุดเราต้องมีการเมนเทนเนนซ์มีการซ่อมแซมกันมาตรวจตราแล้วมาซ่อมแซมใครไม่เข้าใจคำบางคำแล้วมีแค่เราบ้างมีคณะกรรมการมีแกนนำกระสอบไปไหนครับพี่ดาตรงนู้นเลยครับกองเลยอุปกรณ์เราก็จะแข็งแรงไม้มาจับผมนี่พี่ดูกล้ามผมโอ้โหเยี่ยมน้ำนมข้าวกล้องวีฟิตอิ่มไออุ่นคุณค่าไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการคิดอย่างยั่งยืน
ันเป็นมาเป็นไปยังไงพี่ถึงมาเป็นผู้นำอะไรเข้มแข็งชุมชนนี้ทำไมถึงรวมตัวกันมันยังไงครับจุดเริ่มต้นของคนแม่ระวานนะครับจริงๆเขาก็ได้พัฒนากันต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอมาจุดหนึ่งนะครับปี2527เนี่ยพื้นป่ามันเริ่มถูกทำลายนายทุนเข้ามาประมูลพื้นป่าผาต้อนซึ่งเป็นหินแกนิตที่ดีที่สุดที่นี่ชาวบ้านไม่พอใจไม่ได้ถ้าเกิดประมูลผืนป่าตรงนี้ปั๊บวันข้างหน้าป่าไม่มีเราจะเอาอะไรทำหมากินหน้าไม่มีเอาหินเอาไม้ไปก่อนเอาหินตามไปส่งมลส่งทำให้มลพิษเกิดขึ้นทำให้มลพิษถูกทำลายสิ่งแวดล้อมล้มสลายและชุมชนจะอยู่ได้ยังไงเพราะชุมชนที่นี่พึ่งป่าต่อมาก็มีการประท้วงกันเราได้ผืนป่าเรากลับขึ้นมาต่อไปเราจะมีแผนอะไรที่จะทำให้ผืนป่าเราดีขึ้นมันก็เลยเกิดกลุ่มป่าชุมชนขึ้นมาที่ผมได้ยินมาว่ามีการแบ่งการอะไรคล้ายๆเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอะไรนี่มันเป็นยังไงครับโอเมรวานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพอดีช่วงที่ทำงานสกวอยู่นะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งอยู่วิจัยชิ้นนั้นเขาเรียกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบผืนป่ามีกระบวนการยังไงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะมาอยู่กันสเปะสปะไม่ได้นะถ้าเราจัดระบบในการทำงานเนี่ยการทำงานแบ่งหน้าที่มีบทบาทให้ความสำคัญแต่ละคนไปเนี่ยเช่นกระทรวงมหาดไทยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2-3 คนไงดูแลเรื่องการปกครองไปกระทรวงเกษตรใครเก่งเรื่องการเกษตรมาอยู่เกษตรเรื่องการแปรรูปใช่ไหมอุตสาหกรรมเรื่องน้ำปลาอ้าวคุณไปอยู่กระทรวงนี้กระทรวงสาธารณสุขคุณเป็นอสมใช่ไหมอ้าวไปอยู่อสมกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วกระทรวงต่างๆเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงโดยมีท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์เป็นนายกทุกคนก็จะไปเวลาประชุมเนี่ยท่านนายกก็จะเรียกประชุมคณะกันนี่พี่ตั้งรัฐบาลเลยเนี่ยโมเดลประเทศครับเป็นโมเดลประเทศไงโมเดลประเทศแม่ระวานผมสงสัยอีกนิดนึงผมได้ข่าวมาว่าที่นี่ที่แม่ระวานเนี่ยเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่ามีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้านอย่างได้ผลมากๆเลยอ่ะมันเป็นยังไงครับผมเท้าฟอร์มอีกนิดนึงเนาะได้ครับนอกจากนั้นก็แม่ระวานเนี่ยได้โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินของจังหวัดทางราชการมองเห็นชุมชนนี้มันทำเองอันนั้นก็มีพูดเรื่องนี้อันนี้ก็ทำพูดเรื่องนี้อันนี้สารเคมีลดละเลิกไปได้อย่างไรทำยังไงถึงจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้เขาได้นะกลุ่มน้ำยาครับทำไงถึงจะแปรรูปอาหารเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาปลาน้ำท่วมเอาปลาจากแม่น้ำมาทำตำปลาให้ชุมชนได้ใช้ซึ่งเป็นแนวทางเศรษฐกิจปลูกผักกินเองทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากหอยชิลี่จากปลาใช้เองหมักใบไม้ทำปุ๋ยหมักใช้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไปสร้างกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เยอะแยะใช่ไหมคะตอนนี้มีกลุ่มอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ของเราเนี่ยมีกลุ่มไม้ฝาดผู้สูงอายุกลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์กลุ่มน้ำมันชุมชนข้าวชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ไข่เมื่อไข่หันไข่เมื่อไข่หันครับครับเราไปดูกลุ่มที่ทำไม้ฝาดก่อนไหมไปให้กำลังใจผู้สูงอายุว่าเขาทำกลุ่มไม้ฝาดผู้สูงอายุทำยังไงใช่ไหมผมมีจักรยานอยู่คันหนึ่งเก่าๆจักรยานห้างใช่สองคนไปด้วยกันเนาะนี่มั้งพี่นี่ศาลาคนเต็มเลยใช่แน่เลยศาลาประชาธิปไตยโอ้โหเข้าไปเลยไหมเข้าเลยซ้ายเลยซ้ายทำไมมันโอ้โหรอดโดนลงก่อนเลยนี่มาแน่นอนมีพี่มีทุกคนมองเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้าคะสวัสดีค่ะพี่พงศิริเขาบอกให้มาที่นี่ศาลา 2,000 ปีใช่ไหมคะไปแซวป้าเขาไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ใช่ไหมศาลาประชาธิปไตยคุยด้วยหน่อยนะครับคุณลุงยะอย่างอยู่ครับระยะนี้กำลังทำไม้กวาดแซ่เปาครับอ๋ออะแซ่เปาแซ่เปาสังมะพร้าวสังมะพร้าวอันนี้คือยังไงคะเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุครับมารวมตัวกันทำเพื่ออะไรคะมีรายได้มีรายได้ได้เยอะไหมคุณลุงก็ขายแล้วก็เอาไปตีให้ร้านค้ากันละ20บาทกำละคันละ20บาทปัจจัยที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นก็คือเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความเอื้ออาทรซึ่งและกันแบ่งปันน้ำใจแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องจะทำให้ชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือชุมชนแม่ระวานเกิดความเข้มแข็ง
ใจมาจะเพิ่งมาก่อตั้งถ้ามีหลานสาวเดี๋ยวผมจะอยู่ช่วยลุงครับอยู่ได้เลยโอ้เยอะกลุ่มจริงๆพี่เอ๋ยเยอะจริงๆแข็งจริงเลยค่ะมันก็เกิดจากโมเดลประเทศไงทำให้กลุ่มมันเกิดขึ้นได้ไงกลุ่มปลูกกล้วยไข่กลุ่มข้าวชุมชนกลุ่มน้ำยาเนกประสงค์กลุ่มออมทรัพย์มาจากการทำไมค่าใช้จ่ายในชุมชนมันเยอะพอมาทำงานข้อมูลโอ้น้ำยาเฉพาะน้ำยาสบู่ยาสีฟันไปแล้ว 300,000 บาทต่อปีโอ้โหเยอะไหมเสียดายเลยเสียดายดิพอเสียดายปั๊บเรามีวิธีการไงที่จะพึ่งตนเองได้หนึ่งต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะมันเป็นข้อมูลที่จะนำพาไปสู่ในการลดครับบัญชีถ้าจดจำนำไปใช้ประโยชน์จะเป็นเครื่องมือชนิดนึงทำให้เราประหยัดได้นะค่าอาหารเป็นเรื่องจำเป็นครับค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องจำเป็นครับค่าการศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นมันนำไปสู่การออมไหมถ้าออมได้ปั๊บนี่บัญชีมันจะเป็นตัวชี้บอกว่าเดือนนี้ฉันลดมาได้เท่านี้ปั๊บเอามาเก็บเป็นออมเอาไปออมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์ซะมันก็จะเกิดรายได้พี่พงษ์คะตอนนี้รัฐบาลก็มีเงินเยอะแยะเลยที่จะให้ชุมชนเนี่ยที่มีโครงการดีๆในเรื่องของทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาไปขอเงินน่ะแล้วตรงนี้ชุมชนของพี่พงษ์ก็ได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับตรงนี้มันมีหลักเกณฑ์ไงคะพี่พงษ์เผื่อที่อื่นอยากทำบ้างเราปัญญาไปแลกเงินของรัฐไงวิธีการไงเราก็ต้องทำประชาคมประชาคมเนี่ยร้อยละ10ของประชากรในหมู่บ้านนั้นนะครับวิธีการก็คือผู้ใหญ่ต้องเรียกชาวบ้านมาประชุมมาทำประชาคมโดยมีเงื่อนไขจากทางอำเภอก็จะมีเงื่อนไขว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมอยู่ในหลักเกณฑ์หรือเปล่าในการขอนั้นต้องมีใบแบบกรอกใบแบบฟอร์มอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญผู้ใหญ่บ้านนายกของผมท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ต้องเรียกชุมชนเรียกชาวบ้านมาประชุมทั้งหมดเลยแล้วมาลงชื่อกันในการเข้าประชุมแล้วมีผู้สังเกตการด้วยเพื่อไม่มีการล็อบบี้เพื่อไม่มีการทำในสิ่งที่ผิดนะแต่ทำในสิ่งที่โปร่งใสเราถึงเอาปัญญาของเราไปแลกกับเงินของรัฐโดยการทำประชาคมถ้าชุมชนอื่นๆเขาฟังพี่แล้วเขายังสงสัยอยู่ให้เขามาคุยกับพี่เองยินดีไหมยินดีครับเพราะว่ามาที่บ้านผมเลี้ยงข้าวด้วยนั่นแหละเพราะว่าอะไรแต่ว่าปัญหาแต่ละท้องที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบริบทชุมชนแต่ละที่มันอาจจะแตกต่างกันไปแต่สามารถปรับไปใช้ได้ใช้ได้สิ่งนึงที่คนจะทำงานได้หนึ่งต้องเสียสละมีจิตใจอาสานำพาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านไปสู่เป้าหมายที่พัฒนาอย่างยั่งยืนเราจะอยู่กันแบบมีความสุขตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับชาวบ้านพอทำงานมาชุดหนึ่งปั๊บเรารู้เลยการเปลี่ยนแปลงครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการเขาได้มาไงเขาปัญญาไปแลกมาแล้วไงเขาก็เป็นการที่เขาหวงแหนของเขาสิ่งที่เขาต้องการเขาหวงแหนนะไม่ใช่โยนลงมาแล้วคุณทำไม่ใช่มันเกิดจากระเบิดจากภายในที่ชุมชนอยากได้เคยมีการวัดผลเป็นตัวเลขเป็นดัชนีดัชนีมวลรวมความสุขอะไรของบ้านแม่กะวานไหมครับสิ่งหนึ่งที่วัดได้ครับชุมชนแม่กะวานไม่เคยย้ายหนีจากที่นี่ประเด็นที่สองเรื่องหนี้สินจาก20ล้านเดี๋ยวนี้เหลือ13ล้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของชุมชนพอเพียงนะครับที่เข้มแข็งมากเลยเข้มแข็งมากแป้นก็ทั้งหมดก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็อย่างที่พี่ก็บอกเรื่องจิตอาสาเป็นความสามัคคีเป็นความร่วมใจของชาวบ้านทุกๆคนนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเราขาดผู้นำนะครับมันต้องมีผู้นำที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยนะครับอย่างพี่ชื่ออะไรนะพงศิริพงศิรินนทชัยถ้าไม่มีอย่างพี่พงศิรินะครับทุกอย่างมันกระบวนการมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะช้าไปหน่อยใช่ไหมครับนี่แหละทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยน้ำไม่ใช้กันเองลดปุ๋ยเคมีกับไม่ใช้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับอยากมีคนอย่างพี่เยอะๆอยากมีแกนนำอย่างพี่เยอะๆอยากให้ทุกอำเภอทุกบ้านทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนพอเพียงชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาพึ่งพิงกันครับและนี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของชุมชนที่เข้มแข็งมากๆเข้มแข็งด้วยการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชุมชนแบบนี้ลำพังชาวบ้านกันเองนี่นะครับก็ทำได้แต่บางครั้งมันอาจจะเป็นไปด้วยความไม่รวดเร็วเท่าไหร่เราจะต้องมีแกนนำ
แล้วก็ต้องมีแกนนำอย่างพี่พงษ์สิรินี่นะครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาเกิดความร่วมมือร่วมใจแล้วก็มีจิตอาสาอย่างที่พี่แกว่าครับค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีเงินทองใช้พอสมควรค่ะไม่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยทุกคนทำขึ้นมาเองแล้วก็อยู่กันอย่างพอเพียงค่ะนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญนะคะของการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้ค่ะได้มาเดินโต๊ะเต๋อยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่นานนะครับแต่รู้สึกเลยถึงความสุขชาวบ้านมีความสุขจริงๆและผมกับแป้งก็มีความสุขนะครับหลังจากที่ได้มาคุยกับพี่พงษ์สิรินะครับอยากจะมีคนอย่างพี่พงษ์สิรินี่ทั่วไปหมดเลยนะเยอะๆนะคะเป็นแกนนำที่จะทำให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมีความสุขแบบยั่งยืนค่ะประเทศไทยก็จะเป็นชุมชนพอเพียงแบบขนาดใหญ่เลยครับและนี่ก็คือประเด็นของเราในวันนี้ครับพี่พงษ์สิรินนทชัยค่ะอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะครับเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าข้าวเจ้าหอมมะลิใช้ทำข้าวเม่าได้หรือไม่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ได้ครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านครับช่วงปราดเปรื่องเรื่องเกษตรกับ Dtech สนับสนุนโดยดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวัน Dtechวันนี้ผมก็ยังอยู่กับคุณลุงถวันจันเพนคนเดิมนะครับวันนี้มีเทคนิคอื่นๆมาให้ได้ดูกันนะครับนั่นก็คือเทคนิคการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับใช้สำหรับบำรุงดินย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิดครับอ๋อนี่ครับจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณลุงครับนอกจากหน่อกล้วยเนี่ยกล้วยอายุประมาณ 5-6 เดือน 5-6 เดือนครับแล้วก็มาสับๆลงไปเลยแล้วก็อะไรอีกครับลำก็1ส่วนประมาณ2กิโลต่อกล้วย10กิโลกลางน้ำตาลน้ำครับแค่นี้เองเสร็จแล้วก็เอาลำลงใช่ไหมครับคลุกเข้ากันแล้วน้ำพรมสักหน่อยโอเคเลยพอชุ่มพอเสร็จฝักเขียวนี้ทำไมต้องห่อคือกันมันเลอะกันมันเลอะมันออกกระจุยกระจายนะกระจุยกระจายเวลาเราไปใส่ในถังครับมีกากน้ำตาลกากน้ำตาลอยู่แล้วอ๋อครับโอเคเอาไปน้ำลงไปน้ำหมดเลยหนึ่งชวนก็แช่ไว้อย่างนี้ครับลุงครับไว้ประมาณ15 วัน15 วันครับแล้วก็ปิดฝาไว้มันประโยชน์ของมันเนี่ยคืออะไรครับน้ำพวกเนี้ยคือช่วยเร่งปรับน้ำสภาพน้ำพวกที่น้ำเสียที่เราเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอ๋อปรับน้ำครับเป็นตัวเร่งให้ปรับปรุงบำรุงดินย่อยเศษวางครับเราไปลดพวกกองหมูก็ได้นำกินด้วยอย่าลืมนะครับถ้าใครมีปัญหาหรืออยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรกดสมัครใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับที่ดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรเรามีคำตอบให้ครบถ้วนครับวิธีการสมัครดอกจัน1677ทำได้ง่ายๆดังนี้นะครับเพียงโทรดอกจัน1677แล้วกด1เพื่อสมัครเป็นสมาชิกท่านที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้าวกด1บริการทุ่งรวงทองข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักผลไม้กด2บริการสวนเงินไร่ทองและข้อมูลเกี่ยวกับปศุสัตว์และประมงกด3บริการปศุสัตว์เศรษฐีกดสมัครได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจะส่งตรงถึงมือคุณเลยครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าหากทานทุเรียนแล้วเกิดอาการร้อนในมีเคล็ดลับใดในการป้องกัน1ใส่น้ำในเปลือกทุเรียนแล้วดื่ม2นำเปลือกทุเรียนไปเผาคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก www.rakbanket.com ทราบคำตอบแล้วส่งไปรษณียบัตรมาที่ตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี10ท่านจะได้รับหนังสือ3มิติ CEO สลับร่างจากโครงการทำดีทุกวัน Dtac ครับ Dtac จับมือกับ Usage สถาบันคีนันและ Happy Station รณรงค์ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันระวังภัยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เขาทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์และนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นใช้อะไรสร้างชายคนนี้ทำอย่างไรและสิ่งมหัศจรรย์ที่ว่านี้คืออะไรร่วมค้นหาคำตอบของทั้งสองสิ่งนี้ได้ในรายการปราดเดินดินสัปดาห์หน้าโอ้ยพี่ว่าไงครับพี่โอ้ยพี่ไฮเทคมากเลยนะคะไฮไฟดูไฮไฟอยู่ครับโอ้ยไฮไฟของพี่เหรอคะเป็นไฮไฟของน้องๆครับพี่สูงวัยมาใช้ที่นี่บ่อยไหมคะพี่สูงมาบ่อยครับแล้วป้าแล้วครับพี่สูงวัยรู้ไหมคะเขาเสียสตังค์นะคะเขาเสียสตังค์เหรอเป็นค่าบำรุงนะคะเสียแล้วครับเสียสิคะชั่วโมงละ10บาทไม่มีใครมองเลยครับถ้าสูงวัย10บาทถ้าเกิดเด็ก6บาทอุ้ยมึงนอนเกาะหัวได้เป็นดีกว่านะเนี่ยได้มึงนอนเกาะหัวอันเนี้ยดีกว่าอีกบ้าจริงเหรอจริงๆมาดิมาดิแล้วไป
จริงเหรอพี่ไข่โยนมาดิ